วันวันปั่นได้ไม่กี่กิโลทำยังไงดีคลิปนี้มีทางออกสำหรับคุณครับถ้าคุณเป็นนักปั่นสายสุขภาพระยะทางไม่ใช่เรื่องสำคัญสำหรับการปั่นเพื่อสุขภาพของคุณเพราะว่าความแข็งแรงนะครับจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้วัดกันที่ว่าคุณปั่นเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับผมแต่มันวัดกันอยู่ที่ว่าคุณใช้เวลาปั่นนานแค่ไหนถ้าคุณเป็นนักปั่นเพื่อสุขภาพนะครับไม่ใช่เป็นนักแข่งอะไรนะครับวันๆหนึ่งเนี่ยคุณก็อาจจะมีเวลาที่จะเอามาปั่นเป็นระยะทางมากๆอย่างคนอื่นเขาไม่ได้นะครับบางทีเห็นคนอื่นเขาโพสในเฟซเนี่ยโหปั่นกันที70 80โล100โลนะครับวันๆนะครับคือเขาอาจจะมีเวลานะครับแล้วก็หรือว่าเขาอาจจะเป็นนักแข่งมืออาชีพนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เขาทำได้นะครับและเป็นสิ่งและบางทีก็เป็นสิ่งที่เขาต้องทำนะครับแต่ว่าสำหรับเรานะครับวันๆหนึ่งเนี่ยปั่นได้เก่งๆผมดูนะครับก็คือ 30-40 โลนะครับบางทีแบบหลังเลิกงานมีเวลาแค่นี้ก็ปั่นได้แค่นี้นะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราก็เกิดความรู้สึกว่าแหมน้อยเนื้อต่ำใจนะครับเห็นคนอื่นเขาโพสเยอะเราก็ไม่รู้จะไปคุยกับเขายังไงนะครับคราวนี้เราลองมาเปลี่ยนความคิดกันใหม่นะครับว่าแทนที่เราจะมานั่งคุยกันนะครับว่าโอ้วันนี้ฉันปั่นได้ระยะทางกี่กิโลเมตรนะครับให้คุณเปลี่ยนเป็นวันนี้ฉันปั่นจักรยานนานแค่ไหนนะครับอย่างเช่นนะครับคุณอาจจะปั่นแค่10กิโลนะครับแต่ว่าคุณใช้เวลาปั่นเนี่ย30นาทีนะครับแทนที่จะบอกว่าโอ้ยวันนี้ฉันปั่นจักรยาน10กิโลเมตรมันก็ฟังดูน้อยใช่ไหมครับเราก็เปลี่ยนเป็นวันนี้ฉันปั่นจักรยานเป็นเวลา30นาทีโอ้ดูเยอะใช่ไหมครับโอ้บางทีเกทับเขาอีกครับโอ้วันนี้ฉันปั่น60นาทีนะครับมันก็ทำให้รู้สึกว่าตัวเลขมันเยอะดีนะครับมันก็เรียกว่าเป็นการสร้างกำลังใจในการปั่นจักรยานสำหรับคุณได้ทางหนึ่งนะครับหรือนะครับบางคนที่บ้านอยู่แถวภูเขานะครับโอ้โหคุยทับเลยนะครับวันนี้ฉันปั่นฉันปีนนะครับ200เมตรนะครับแน่นอนครับคุณได้ปีนเยอะกว่าคนที่อยู่กรุงเทพแน่นอนนะเพราะว่าเวลาที่อยู่ในกรุงเทพนะเวลาสมมติไปปั่นที่สนามนะครับเรียกว่าระยะปีนแทบจะไม่มีนะปั่น 2-3 รอบสนามระยะปีนอาจจะไม่ถึง10เมตรอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่อยู่บ้านนอกตามภูเขาก็ได้เปรียบนะครับเพราะว่าการปั่นจักรยานนะครับความแข็งแรงเนี่ยคนที่ปีนมากกว่านะครับเขาแข็งแรงมากกว่านะครับคนที่อย่างพวกระดับโปรนะครับเขาไม่ได้วัดกันนะครับว่าปีนี้คุณปั่นเท่าไหร่นะครับแต่เขาจะวัดกันที่ปีนี้คุณซ้อมเนี่ยคุณปีนเป็นระยะทางเท่าไหร่นะครับความแข็งแรงอยู่ตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยคุณก็เรียกว่ามีเรื่องเอาไว้คุยนะครับอ๋อวันนี้ฉันปีนไป300เมตร400เมตรนี่ครับคุยทับคนกรุงเทพเลยนะครับโอเคอีกอย่างหนึ่งถ้าสมมติว่าโหวันๆปั่นแค่นี้30นาที60นาทีนี่เก่งแล้วนะครับเราคุยได้อีกแบบหนึ่งก็คือว่าโอ้ฉันน่ะปั่นจักรยานนะครับอาทิตย์ละ6วันนะสมมตินะครับสมมติโอ้โหหยุดวันจันทร์วันเดียวอะไรประมาณนี้นะครับก็คือว่าเห็นไหมครับเราไม่ต้องไปบอกนะครับว่าเราปั่นระยะทางแค่ไหนนะครับเวลาก็ไม่ต้องบอกแต่เราปั่นอาทิตย์ละหลายๆวันนะครับกี่วันก็ว่าไปนะอันนี้ครับก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ว่าจะสามารถเรียกว่าสร้างกำลังใจนะครับลดความน้อยเนื้อต่ำใจของเราได้นะครับว่าเออเราปั่นเนี่ยวันๆได้ไม่กี่กิโลเมตรนะครับนะเรื่องเนี้ยก็เป็นเรียกว่าเทคนิคการสร้างกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับเพื่อทำให้การปั่นจักรยานของคุณเนี่ยมีความสุขมากขึ้นเอากล้วยทอด20ครับโอเคก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะนำไปปรับใช้นะครับกับการเสริมสร้างความสุขในการปั่นจักรยานให้กับตัวเองนะครับอย่างวันนี้นะครับผมปั่นแล้วนะครับเป็นเวลา82นาทีแหมระยะทางไปตั้งนานครับปีแล้วประมาณ50เมตรนี่เป็นไงครับดูฟังดูดีใช่ไหมครับโอเคโอเคยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มมาสร้างความสุขในการปั่นจักรยานด้วยกันนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องปั่นให้มันหน้าดำหน้าแดงทุกวันนะครับปั่นอย่างมีความสุขเพื่อสุขภาพที่ดีขอพลังแห่งจักรยานจงสถิตแก่ท่านครับผมสวัสดีครับ